รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอพลังจงมาเติมความหวังให้คนใจสู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการตลาดสดพระราม4นะคะวันนี้จะพิเศษกว่าทุกวันบุกโกอยู่ที่วัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงนะคะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันก้าวสู่ปีที่20ของตลาดสดพระราม4รวมถึงนิวินโดได้ผู้ใจบุญนะเข็มทองโภชนานครปฐมมาร่วมกันทำข้าวกล่องกว่า 1,000 กล่องนะคะรวมถึงพี่น้องชาวนครปฐมนะคะในตลาดที่ร่วมแรงร่วมใจกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาข้าวกล่องร้อนๆอร่อยๆนะคะไปแจกให้สำหรับพี่น้องนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมกันค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้พี่น้องชาวไทยเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยค่ะปีนี้หลายพื้นที่หนักมากจริงๆซึ่งนอกจากความเดือดร้อนที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆแล้วเราก็ยังได้เห็นภาพความช่วยเหลือปรากฏตามไปด้วยเห็นแล้วใจฟูจริงๆค่ะนี่แหละน้ำใจคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งกันค่ะเหมือนกับวันนี้ที่รายการตลาดสดพระราม4ได้ชวนทีมเข็มทองโภชนาร้านโต๊ะจีนจากจังหวัดนครปฐมนำทีมโดยน้องนุชคนสวยแล้วก็ใจบุญคนนี้ล่ะค่ะมาร่วมกันส่งมอบกำลังใจและรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าที่นี่คือ1 ใน 7อำเภอพื้นที่รับน้ำตอนนี้ชาวบ้านก็ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมขังอยู่เลยล่ะค่ะเข็มทองโภชนาโต๊ะจีนมาจากนครปฐมเลยวันนี้เรามีเมนูอาหารมอบให้กับผู้ประสบภัย 1,000 กล่องเลยโอ้โหขอบคุณมากนะคะขับรถตรงมาจากนครปฐมเลยเมนูวันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะมีกะเพราหมูค่ะกะเพราหมูสับเมื่อกี้พี่บุโกะเห็นไข่เจียวไก่เค็มใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะจ๊ะข้าวผัดกุนเชียงโอ้โหอาหารการกินเวลาเราทำสดๆใหม่ๆเนี่ยรสชาติไม่ต้องห่วงหมดแล้วเราทำจากใจใช่ค่ะใจเธอมันได้จากคุณน้องนุชเล่าให้เจ๊บุ๊กฟังว่าขับรถออกจากบ้านที่นครปฐมประมาณ9:30มาถึงวัดบันไดช้างอำเภอเสนาประมาณเกือบเที่ยงถึงปุ๊บก็เริ่มเลยกับลูกน้องคนละไม้คนละมือเพราะทุกคนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วออกงานเกือบทุกวันเรียกว่าเป๊ะทุกตำแหน่งอันนี้ใส่น้ำมันหอยเนาะโอ้เลิศแล้วเวลาเราไปโต๊ะจีนเนี่ยเราต้องทำกับข้าวแบบกระทะใหญ่อย่างนี้ได้ไหมจ๊ะถูกต้องค่ะอู้หรอใช่ก็แสดงว่าทำกันจนชินแล้วว่าสิจ๊ะใช่ค่ะโต๊ะเดียวก็รับหรอรับค่ะแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำด้วยไม่มีขั้นต่ำด้วยแล้วตกโต๊ะเท่าไหร่จ๊ะเราเริ่มต้นที่2,000บาทโอเคอุ้ยน่ารักมากน้องก็พี่ทำอร่อยปะลวกปากจ้าร้อนจ้าหนูอร่อยวันนี้ทีมเข็มทองขนกันมา16ชีวิตได้ค่ะเรียกว่าจัดใหญ่พอๆกับไปออกงานเลยทีเดียวนุชเล่าว่าเห็นพี่น้องคนไทยเดือดร้อนจากน้ำท่วมอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปครั้งนี้พอมีโอกาสใกล้หน่อยก็เลยยกกันมาทั้งทีมอยากให้ชาวบ้านได้กินของร้อนๆทำสดใหม่ก็เลยชวนกันกับเพื่อนแล้วก็กลุ่มพ่อค้าแม่ขายที่รู้จักกันในจังหวัดนครปฐมมาร่วมบุญกันในครั้งนี้ด้วยวันนี้วัตถุดิบเราใช้อะไรบ้างจ้าหนูหมูสับ30โลค่ะหมูสับ30โลค่ะไก่ไก่ประมาณ50โลไก่50โลใช่ค่ะเพราะว่ามันมีทั้งทอดแล้วก็มีกะเพราเออเนาะเนาะจริงด้วยแล้วก็อะไรอีกจ้าไข่ไก่ค่ะไข่ไก่น่าจะสักประมาณ40แผงได้เราเอาคนมาช่วยกันเท่าไหร่จ้าน้องไม่ได้นับเลยค่ะไม่ได้นับมากันด้วยใจเนาะทุกพี่เนาะใช่ค่ะน้องๆสมัครใจกันพึ่งใจระวังร้อนนะลูกนะพี่พูดเลยว่าหม้อเนี้ยพี่บุโกะเนี่ยทำด้วยใจเลยโหน่ากินจังเลยอ่ะนครปฐมก็ขึ้นชื่อเรื่องหมูเรื่องไก่อยู่แล้วเนาะของเขาก็สดๆอ่ะอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเขียงหมูเอาหรอน้องกวางน้องกวางที่นครปฐมน้องกวางเขียงหมูนครปฐมใช่ค่ะเออบุญกุศลนี้นะขอให้หนูเนี่ยนะขายดิบขายดีแล้วไข่ไก่ล่ะคะก็ซื้อใช่ค่ะไข่ไก่ซื้อค่ะเสร็จแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปเป็นกะเพราอะไรจานนี้กะเพราเครื่องในไก่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเหมือนกันหนุ่งหนิงไก่สดโอ้โหน้องหนุ่งหนิงขอบคุณมากนะจ๊ะตลาดสดนครปฐมกระเทียมก็เหมือนกันค่ะทำไมฮะได้รับการสนับสนุนเหมือนกันหรอใช่ค่ะจากตลาดปฐมมงคลทุกคนแบบมาเลยมาเลยค่ะโอ้โหน้ำดื่มอะไรแบบนี้น้ำดงน้ำดื่มก็เอามาให้กันหมดโอ้โหดีจังเลยอ่ะขอบคุณมากมากเลยบางคนไม่สะดวกก็โอนเงินเข้ามาก็มีก็ดีนะถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนละแรงอย่างน้อยเราทำกับข้าวมันอิ่มมันเห็นผลเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะกราบขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านจริงๆค่ะเจ๊บุ๊กฟังแล้วก็ตื่นตันตวัดตะหลิวผัดกับข้าวไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจะกี่กระทะก็บ่ยันเพราะเห็นความตั้งใจของทีมงานแล้วเจ๊บุ๊กก็สู้ค่ะจากกระเพราหมูสับกระเพราเครื่องในไก่ไปต่อที่ข้าวผัดกุนเชียงว่ากันว่าเป็นเมนูเด็ดของเขาเลยล่ะค่ะหิวอะไรจะกินก็ให้บอกมา
ยล่ะอร่อยเนาะเข็มทองโภชนาโต๊ะจีนเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วจากป้าป๋าคุณพ่อทํา30ปีใช่ค่ะแล้วเราก็มาต่อปีนี้เป็นปีที่37ค่ะของเข็มทองก็แสดงว่าคุณทําตอบ7ปีผ่านมาแล้วแล้วการปรับตัวมันอยู่ยังไงอ่ะต้องถามหน่อยว่าโต๊ะจีนในประเทศเรามันก็มีเยอะนะมีเยอะมากเออแล้วทํายังไงให้เราเนี่ยขึ้นเหนือล่องใต้ออกตกส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําแล้วก็จะเป็นลูกค้าที่แบบปากต่อปากค่ะลูกค้าเราอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเราก็ไปทั่วประเทศค่ะแสดงว่าลูกค้าเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ปากต่อปากเฮ้ยเข็มทองมันอร่อยนะเข็มทองเมนูมีกี่เมนูทั้งหมดประมาณเล่าให้ฟังหน่อยไม่ทวนหมุนเวียนสักประมาณ30เมนูที่หมุนเวียนหรอแต่ว่าวัตถุดิบมันก็จะวนๆค่ะเช่นเป็นอย่างกุ้งจะขึ้นชื่อของร้านเออกุ้งเมนูอะไรขึ้นชื่อของร้านกุ้งเต้าหู้3รสนุชบอกว่ารสชาติอาหารรุ่นเตี๋ยเป็นยังไงก็ยังสานต่อความอร่อยได้ไม่ผิดเพี้ยนและพัฒนาเรื่องของการบริการและความสะอาดที่สำคัญรับหมดทุกงานตั้งแต่1โต๊ะขึ้นไปใครอยากจะลองชิมฝีมือของทีมเข็มทองก็ลองสั่งไปดูจ้ะนุชพร้อมดูแลเต็มที่เหมือนวันนี้ที่จัดเต็มมากๆตอนนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือเองนะคะภาคอีสานก็เริ่มมาละเรียกว่าประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะครับเราเองก็ในฐานะที่เป็นส่วนเล็กๆของสังคมเราพยายามบอกเสมอว่าเราอยากจะร่วมด้วยช่วยกันช่วยคนละไม้คนละมือในส่วนที่เราพอทำได้แล้วเราก็ทำถึงข้าวสวยมากเลยอะหุงมาจากบ้านหรอจ๊ะใช่ค่ะยังร้อนอยู่เลยเนาะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าหน้างานจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็เลยหุงมาจากบ้านก่อนตกด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็หุงมาก่อนเนาะเพราะว่าเรื่องลมก็เกี่ยวกับสัมพันธ์กับแก๊สหมดเพราะว่าถ้าเกิดสูบว่าลมแรงก็หุงไม่อีกไม่ได้อีกเพอนี่คือข้าวหอมมะลิข้าวอย่างดีตัดเองรู้เลยว่าอิ่มแน่ตอนนี้ในส่วนของอาหารหลายอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทางทีมก็เริ่มแพ็คลงกล่องเตรียมพร้อมเพื่อส่งมอบวันนี้เราจะแจกเป็นมื้อเย็นหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านได้ไม่มากก็น้อยค่ะจ้องมาตามไปเครียดไม่มีใครชินหรอกเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมาจะมากองอยู่นี่ก่อนตำบลนี้เป็นที่แรกๆแล้วก็จะอยู่นานลงทีหลังอย่ามาเล่นกับระบบจ้ะจะบุกก็นำทีมแจกทั้งที่ฝนตกนี่ละค่ะเอาสิจงมาเติมความน้ำท่วมไหมคะที่บ้านท่วมเด็กอยู่4คนเด็กเรียนเหนื่อยครับเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะสู้นะจ๊ะตลาดสดคลองสี่ตลาดสดคลองสี่ร่วมด้วยช่วยขายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์หลังจากที่เจ๊บุ๊กช่วยกันเตรียมข้าวกล่องกับทีมเข็มทองเพื่อให้ได้ครบจำนวน 1,000 กล่องจากนั้นก็วาร์ปมาช่วยทีมงานแพ็คของเพื่อแบ่งลงเรือไปแจกให้ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำน้อยและอย่างที่บอกว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยค่ะซึ่งชาวบ้านก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นั่นเองหมู่7ค่ะพื้นที่ตำบลหูเวียงเนี่ยค่ะคือพื้นที่รับน้ำเพราะว่าพื้นนี้เป็นที่ลุ่มต่ำที่สุดเวลาที่น้ำมาตรงนี้มันจะขังนานกว่าพื้นที่ที่นี่นะคะเป็นท้องกระทะว่าก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมันจะมากองอยู่นี่ก่อนตำบลนี้เป็นที่แรกๆแล้วก็จะอยู่นานลงทีหลังอะไรประมาณนั้นค่ะค่ะความเดือดร้อนในหลายๆปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างตามมาค่ะพี่จ้าจริงๆแล้วตรงนี้นะคะถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยโรคของน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคระบาดที่มากับน้ำอะไรประมาณนั้นค่ะประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่ผู้ใหญ่บ้านดูแลอยู่ในบริเวณรอบๆมีประมาณกี่ครัวเรือนคะที่ในหมู่นะคะมีอยู่ประมาณ130หลังคาเรือนจะมี2ส่วนคือส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยกับส่วนในทุ่งที่รับน้ำนะคะคือทุ่งปลาไห่เจ้า7แต่จริงๆแล้วทั้งตำบลเราโดนทุกหมู่นะคะทุกหมู่ได้รับผลกระทบหมดทางรายการตลาดสดพระรามสี่นะคะ90ปีที่20แล้วก็นี่เลยค่ะครัวเข็มทองโภชนานครปฐมรวมถึงนะคะพันธมิตรนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นพลังเล็กๆนะคะด้วยส่งต่อให้กับพี่น้องชาวตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะคะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะพี่นาขอเป็นกำลังใจพี่นะคะขอบคุณมากค่ะเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่นี่นะคะเพื่อรับมอบกำลังใจนะคะจากพี่ๆที่อยู่ทางรายการนะคะแล้วก็คนที่ชมที่บ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพื้นที่รับน้ำค่ะพี่น้องทางเชียงรายทางเหนือนะคะหรือทางอีสานที่ถูกน้ำท่วมนะตอนนี้นะคะเราก็เป็นกำลังใจให้อีกส่วนนึงนะคะให้ผ่านพ้น
วิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าเราทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันนะใช่เราไม่ทิ้งกันค่ะเราช่วยเหลือกันเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะใช่ค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่ค่ะคุยกับพี่เจ้าเสร็จก็ถึงเวลาที่เรานัดกับชาวบ้านให้มารับทั้งของแล้วก็กำลังใจจากพวกเราของทุกอย่างพร้อมทั้งข้าวทั้งน้ำขนมเอ่ยนมเอ่ยทีมงานทั้งทีมเข็มทองและทีมรายการตลาดสดพระราม4ไม่ต้องพูดพร้อมสุดๆแต่แล้วคุณคะฝนเจ้ากรรมก็ดันมาตกแบบไม่ลืมหูลืมตาตกแบบจะไม่เหลือไปตกที่อื่นตกจนน้ำไหลหนองคุณพระบอกได้คำเดียวทุลักทุเลพลังจงมาเติมความหวังให้คนใจสู้ย้ำเตือนให้ได้รู้มีคนที่คอยดูความสำเร็จข้างหลังวันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นฟังฝันแต่จงเชื่อมั่นฝ่าฝันมันไปให้ได้คงไม่นานฟ้าที่ดูสดใสจะทอดสะพานให้เราเดินขึ้นไปคว้าชัยสักวันคงไม่นานฟ้าที่ดูสดใสจะทอดสะพานให้เราเดินขึ้นไปคว้าชัยสักวันมาเล่นกับระบบจัดอะไรก็หยุดความตั้งใจของเราไม่ได้จะบุกก็นำทีมแจกทั้งๆที่ฝนตกนี่แหละค่ะเอาสิตอนนี้ช่วงใต้ถุนบ้านประมาณ2เมตรใต้ถุนนะครับเฉพาะใต้ถุนนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้น้ำมันลงไปบ้างแล้วครับแล้วก็ขังอยู่ยังขังอยู่ขังนานจะร่วมเดือนแล้วครับก็ขอขอบคุณครับที่ได้มาช่วยเหลือชุมชนตำบลหูเวียงและตำบลใกล้เคียงนะครับก็เป็นกำลังใจช่วงในเดือดร้อนนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับถนนแห้งแหละครับแต่บ้านมันก็ข้างใต้ถึงน้ำท่วมอยู่อาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าจะขึ้นอีกขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะที่มาช่วยเหลือให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะหลายครัวเรือนก็ท่วมเหมือนกันอันนี้อยู่แถวไหนคะอีกตำบลนึงแล้วรู้ได้ไงว่าทราบได้ไงว่าวันนี้บุโกะจะออกมาพี่ก็บอกมาอ๋อแล้วที่บ้านน้ำท่วมไหมคะท่วมนะคะแต่วันนี้ก็ยังออกมาเอาของทัดได้นะเพราะว่าน้ำยังไม่ได้สูงมากตอนนี้ก็ประมาณยังไม่เยอะจะมากกับวันเข้าแล้วใช่ขังนานตอนแรกมันแห้งไปแล้วมันก็ขึ้นมาอีกค่ะขอบคุณนะคะน้ำท่วมไหมคะที่บ้านท่วมเด็กอยู่4คนเด็กเรียนด้วยพาไปกำลังใจให้นะคะพลังจงมาเติมความหวังให้คนใจจมมาตามไปตอนเลยนั่งเลยหัวลำบากตีคนเดียวยังไม่ไหวเลยไหวหรอไหวหรอว่าจะมาอีกแล้วนะเนี่ยต้องต่อล้างบ้านแล้ววันนี้ครับฝนขึ้นยาต้องอยู่แล้วเครียดเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันลำบากไม่มีใครชินหรอกบางปีท่วมถึง4เมตรตลาดสดคลองสี่ตลาดสดคลองสี่ร่วมช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีพริกไทยตราไร่ทิพย์นมถั่วเหลืองและกระสอยงาดำพอฝนเริ่มซาชาวบ้านก็ทยอยออกมารับของที่จุดแจกวัดบันไดช้างอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะซึ่งของอีกส่วนที่ทีมงานแพ็คไว้ก็กำลังถูกลำเลียงลงเรือของทางเทศบาลหัวเวียงเพื่อไปส่งมอบให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยในขณะที่เรากำลังจะลงเรือนั้นก็ได้พบกับคุณยายปิ่นวัย86ปีที่กำลังนั่งแผ่นโฟมมารับของพอดิบพอดีลงไม่ได้ลงหงายท้องต้องใช้ก้นลงพายมาไกลไหมคะนี่ไงบ้านเนี่ยที่บ้านท่วมขนาดไหนมาแล้วเรือมาแล้วนั่งเลยหัวหนุนไว้อะยังไม่ได้ลงเลยท่วมทุกปีไหมจมมา3ปีตอนเลยลำบากตีคนเดียวนักบอกเขาว่าเปิดมาใหม่อีกแล้วกลัวจะไม่รอดสู้จะไม่ไหวแล้วไหวขอบคุณค่ะคุณยายสองบ้านสามคนครับ
ครับครับว่าจะมาอีกแล้วนะเนี่ยกูตาล้างบ้านแล้ววันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะครับครบเป็นข้าวครบครับครับครับผมคุณครับสู้ๆนะคะครับผมสู้อยู่นะครับคนยุทธยาสู้อยู่แล้วเรานั่งเรือเลียบแม่น้ำเข้าไปเรื่อยๆค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆริมตลิ่งของแม่น้ำน้อยอยู่ไม่ไกลค่ะแต่น้ำมาก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำเลยหลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างความสูงของน้ำอยู่ที่ประมาณ3เมตรขึ้นไปถึงพื้นบ้านชั้น2ก็มีค่ะงานป้องกันเรามันมีทุกนาทีทุกวันสภาพแบบนี้ทุกปีนี่ขนาดยกสูงนะถ้าไปทางบ้านกระทุ่มก็คือครึ่งหลังคาผมบอกปล่อยวันนี้ปล่อย 1,500 จากเจ้าพญามา 1,500 ใช่ไหมมันถึงบ้านเรามันคงมันขึ้นอยู่กับนี่ด้วยฝนด้วยอีกเดือนนึงเดือนหน้าอีกเดือนนึงต้นพฤศจิกาเนี่ยพอลมหนาวมาน้ำก็เริ่มลงขอพลังจงมาเติมความหวังให้คนใจสู้ย้ำเตือนให้ได้รู้มีคนที่คอยดูความสำเร็จชาวบ้านหลายคนบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกปีและไม่รู้จะขังนานแค่ไหนซึ่งวันที่เราไปแจกของนั้นก็ได้รับข้อมูลจากทางเทศบาลว่าเขื่อนเจ้าพระยากำลังจะระบายน้ำเพิ่มอีกชาวบ้านก็ได้แต่เตรียมรับมือค่ะตอนแรกอะค่ะท่วมประมาณเกือบ3เมตรตอนนี้ลงแล้วเหลือประมาณเมตรครึ่งแต่ว่าวันนี้ก็บอกแล้วว่าจะปล่อยมาที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะค่ะมันก็จะขึ้นกลับมาใหม่เหมือนเดิมอันนี้ท่วมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะก็อยู่บนบ้านค่ะลงใต้ถุนไม่ได้ก็ต้องใช้เรือในการสัญจรแล้วก็ถนนเล็กก็เพิ่งสัญจรได้ที่นี่ก็คือเหมือนแบบเป็นที่รับน้ำอยู่แล้วเราก็เข้าใจเนาะแต่บางทีก็คือก็ต้องปล่อยมาทยอยเพื่อไม่ให้ตอนท้ายค่ะมันสูงมากเพราะบางปีท่วมถึง4เมตรนะคะจากที่ท่วมทุกปีมันก็ต้องพยายามปรับตัวค่ะก็ต้องหาทางเดินทางให้ได้ให้สะดวกมากที่สุดเครียดเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันลำบากต้องใช้เรือจากที่แบบว่าเราสัญจรไปมาโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ผ่านถึงบ้านเลยใช่ปะรถก็ต้องไปจอดไปที่อื่นเสี่ยงที่ถูกขโมยอะไรเงี้ยแต่เวลาน้ำท่วมเยอะๆโรงเรียนก็ต้องปิดโรงเรียนเด็กๆก็กระทบไปโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนก็โดนน้ำท่วมด้วยไม่มีใครชินหรอกแล้วท่วมมาทุกปีปีก่อนก็เป็นสิงหาปีนี้มากรกฎาคมอาจจะต้องแบบว่าถึงกี่เดือนที่เราจะต้องอยู่กับน้ำให้ได้ของเราอ่ะมันไม่ใช่น้ำป่าเนาะมันมาเรื่อยๆเรายังเก็บของทันแต่ว่าทางเหนือที่เขาโดนน้ำท่วมอะค่ะมันเป็นน้ำป่าเนาะ เขาก็จะลำบากมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีแล้วกันค่ะก็ขอบคุณค่ะที่มามอบสิ่งของยังชีพให้เนาะทั้งข้าวทั้งขนมอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะนี่แหละค่ะทุกข์และความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำแม้จะอยู่กับคำว่าเข้าใจแต่ก็ไม่เคยมีปีไหนที่จะชินกับสภาพเดิมๆปัญหาเดิมๆได้เลยค่ะเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้ทุกคนสู้แล้วเราก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะยังคงเดินไปหมื่นพันเรื่องราวมากมายวันนี้นะคะรายการตลาดสดพระราม4ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะเข็มทองโภชนานะคะนครปฐมขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่มีจิตศรัทธาขอบคุณที่มาร่วมบริจาคข้าวกับพันกล่องนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารและมีน้ำต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยขับรถมาจากนครปฐมคุณผู้ชมค่ะเพื่อร่วมกันนะคะสร้างรอยยิ้มถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นส่วนเล็กๆในสังคมเท่านั้นเองที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่บุโกะเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรวมถึงนะคะทางเข็มทองโภชนาเองก็พี่น้องทุกๆคนเลยที่มายืนผัดยืนตอกไข่นะคะยืนตักข้าวใส่กล่องทีละกล่องเนี่ยบุโกะเนี่ยยังรู้สึกประทับใจมากๆเลยคงไม่มีอะไรพูดนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆจริงๆนะคะมีอะไรอยากจะบอกสำหรับผู้ที่ได้มารับของกับเราหน่อยไหมคะไหนๆก็วันนี้ก็มาแล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะที่ได้สละเงินสละเวลาค่ะมอบสิ่งของต่างๆให้กับเราเป็นตัวแทนที่มอบให้กับชาวเสนาจังหวัดอยุธยาค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปรับปลื้มปิติแล้วก็ยินดีมากๆนะคะเห็นว่ามีหลายคนด้วยร่วมแรงร่วมใจร่วมบริจาคกันมาด้วยใช่ไหมคะมีหลายๆร้านค้าค่ะที่ได้ร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นน้องกวางหมูสดค่ะแล้วก็หนุ่งหนิงไก่สดค่ะคุณเอ็กขาหมูน้องหนึ่งปลาสดค่ะแล้วก็น้ำดื่ม SD ที่มอบน้ำสนับสนุนน้ำดื่มให้กับเราค่ะแล้วก็อีกหลายๆร้านที่เราไม่สามารถจะระบุได้เลยพอเยอะมากๆเอาเป็นว่าต้องกราบขอบคุณชาวนครปฐมมากๆนะคะแล้วก็ผู้ที่บ
ร่วมบริจาคกับเข็นทองโภชนานครปฐมโต๊ะจีนพวกผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกๆคนที่ได้รับอาหารไปจากพวกเรามีรอยยิ้มแน่นอนเพราะอาหารสดสะอาดอร่อยและที่สำคัญเราทำด้วยใจวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเสาร์หน้านะคะรายการตลาดสดพระราม4จะไปกันที่ไหนต้องรอติดตามสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าอิ่มแจ๊กมากอย่าลืมนะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นว่าต้องรวยหรือจนมากหรือน้อยเพียงแค่เราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็มอบเป็นรอยยิ้มแล้วก็ส่งต่อได้วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโพลิพัท